เชิญชวนกันไปก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจก็คือร่วมกันถ่ายภาพจะเป็นภาพเดี่ยวหรือภาพกลุ่มก็ได้ค่ะแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดไทยส่งเข้ามาที่แฟนเพจนะคะสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนค่ะซึ่งจะหมดเขตนะคะเที่ยงคืนของวันนี้หลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมรายการไปค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะใครที่ส่งกันเข้ามาแล้วซึ่งเยอะมากเลยนะคะพี่แทนโอ้โหแต่งผ้าไทยส่งกันมาแบบถล่มทลายแฉะเลยครับดูกันเลือกกันไม่ถูกเลยค่ะยังไงก็ติดตามผลรางวัลได้นะคะที่แฟนเพจค่ะของสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เรียกว่าบอกต่อเรื่องราวดีๆกันให้เราได้รู้ถึงประวัติของผ้าไทยและผ้าอาเซียนนะคะที่เรียกว่าทรงคุณค่ามากมายเหลือเกินค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือผู้ที่ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่เหลือติดตามผลได้ทาง Facebook สืบสายใยผ้าไทยอาเซียนครับท่านผู้ชมครับเราร่วมเดินทางกันมา8สัปดาห์เต็มๆนะครับในรายการสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าสายใยของผ้านั้นสืบโยงผูกพันความรักความสามัคคีของทั้ง10ประเทศนี้ให้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเหมือนกับผืนผ้าผืนเดียวกันทุกประเทศที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และความเป็นหนึ่งในเรื่องของสิ่งทอของตนเองทั้งสิ้นและท่านผู้ชมก็คงจะเห็นว่าหลายประเทศนั้นยังมีการใช้สิ่งทอยังมีการผลิตสิ่งทอมากกว่าประเทศไทยของเรากรมส่งเสริมวัฒนธรรมมุ่งที่จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีส่วนในการอนุรักษ์ในการรักษาและสืบทอดสิ่งทออันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยของเราให้คงอยู่ตลอดไปท่านผู้ชมคงจะเห็นในรายการนี้มีผู้คนทางบ้านนะครับส่งภาพเข้ามาใน Facebook ของรายการสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนมากมายนะครับผมได้พบเห็นการใช้ผ้าไทยในรูปแบบแปลกๆก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมการผสมผสานการใช้สิ่งทอทำให้วิถีของสิ่งทอนั้นยืดอายุแล้วก็ยาวไกลขึ้นและในฐานะที่ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักในผ้าไทยรักในรูปแบบเครื่องแต่งกายแบบไทยอยากจะขอฝากท่านผู้ชมนะครับให้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยการแต่งกายแบบไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราสำหรับวันนี้ผมคงต้องขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของท่านผู้ชมทุกท่านที่มีต่อรายการสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับสวัสดีครับ